ค่ะหน่วยทหารหลายหน่วยนะคะได้ออกเร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มในระยะนี้ค่ะพลตรีปฏิกรเอี่ยมละอผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด101นำผู้นำท้องถิ่นและกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนพื้นที่บ้านชัยอุดมหมู่8และบ้านดอนชัยหมู่3ตำบลหนองพอกอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101หลังเกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำสร้างความเสียหายแก่หลังคาบ้านรวมกว่า60หลังคาเรือนซึ่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27กล่าวกับผู้ประสบภัยว่าทางผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่2มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงมอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือโดยในเบื้องต้นค่ะได้ให้กำลังพลชุดช่างและชุดบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการซ่อมแซมเป็นการด่วนต่อไป